สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ทางการนิวซีแลนด์นะคะได้ประกาศเตือนประชาชนในเมืองโอ๊คแลนด์ค่ะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นอีกระลอกหลังจากที่ชาวเมืองนะคะเพิ่งกลับมาทำการฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการครั้งหนึ่งหลังจากมีรายงานนะคะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในเดือนมกราคมนั้นคิดเป็น40%ของฝนที่ตกตลอดทั้งปีและนี่ก็คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนบนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ค่ะพังเสียหายอย่างหนักจากพายุฝนที่ถล่มรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วชาวเมืองหลายคนนะคะก็ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนที่พังเสียหายด้านนายกรัฐมนตรีคริสฮิปกินส์ของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าแม้ว่าชาวเมืองโอ๊คแลนด์จะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนครั้งใหญ่แต่หลังจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้ายอีกครั้งเนื่องจากว่าสำนักงานด้านอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนให้ชาวเมืองเตรียมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยน้ำและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในเมืองโอ๊คแลนด์ตลอดเดือนมกราคมมากที่สุดเป็นประวัติการคิดเป็น40%ของค่าเฉลี่ยปริมาณฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งปีส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 5.9 ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านเมื่อคืนวันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมารายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บมากกว่า800คนขณะที่ยังคงเกิด after shock ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า20ครั้งประชาชนก็ต้องออกมาหลบภัยในศูนย์อพยพท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและมีหิมะตกมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างค่ะอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวอยู่ใน70หมู่บ้านหน่วยกู้ภัยก็พยายามที่จะค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาส่วนผู้อำนวยการหน่วยกาชาดสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่านได้ประกาศว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยได้เสร็จสิ้นแล้วคงไม่มีผู้รอดชีวิตหรือเสียชีวิตติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกส่วนทางรัฐมนตรีมหาดไทยที่เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองคอยเปิดเผยว่าระบบน้ำประปาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบกำลังได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาใช้การได้ตามปกติส่วนที่จีนนะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 6.1 ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโดยลึกลงไปใต้ผิวดินประมาณ50กิโลเมตรเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:49 ตามเวลาของกรุงปักกิ่งโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนนั้นต่างก็ตื่นตระหนกวิ่งออกจากบ้านเรือนมายังพื้นที่โล่งแจ้งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ